สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆอุ้ยอากาศหนาวฝนตกลมแรงแล้วเนาะแกะร้องแม่มาหาเก็บผักมาหาเก็บผักเพื่อนๆนะเก็บผักกันเอ้ยถ้าเอาผักสลัดไปให้อุ้ยนี่อันนี้ผักตัวนี้อร่อยอร่อยเพื่อนๆของแม่น้องใบตองให้ยายมันกรอบมันคล้ายๆกาดแก้วแต่เขาเรียกผักอะไรไม่รู้นะกินไปแล้วไปทำสลัดให้พี่มืนด้วยกินเองด้วยเนาะผลสุดท้ายมาเก็บผักซะตอนเย็นเลยหมอเต๋ทำอะไรอยู่ในบ้านอันนี้มันไม่ค่อยอันนี้มันใบมันคล้ายๆสลัดบ้านเราเอ้ยคล้ายๆสลัดก็สลัดบ้านเรานั่นแหละแต่อันนี้มันคล้ายๆสลัดเมืองนอกมันหนามันกรอบเนาะนี่เก็บเข้าไปนี่ดูดิโดนฝนนี่ดูดิวันนี้จริงๆไงอยากจะมาปลูกถั่วไม่ได้ปลูกมัวแต่ถูบ้านเสร็จก็ครึ่งวันแล้วลมแรงด้วยแหละเพื่อนๆลมแรงหนาวเลยไม่อยากออกเดี๋ยวดูก่อนวันอังคารนู่นแดดจะออกก็เดี๋ยวจะซักผ้าอีกหมดเวลาอีกไปครึ่งวันซักผ้าก็หมดเวลาไปครึ่งวันเก็บแค่พอกินมันเพื่อนใหญ่ไม่เก็บไปเยอะหรอกเพราะว่าเสียดายของบอกว่าเสียดายของเดี๋ยวเขาจะหาว่าขี้เหนียวอีกโอ้ยคนขี้เหนียวอะไรก็ไม่รู้ตัดน้ำไม้ก็ว่าขี้เหนียวเก็บผักก็ว่าขี้เหนียวโอ้ยน้องคนเราเนาะยายก็ไม่รู้นะว่าขี้เหนียวอะไรยายก็อยากรู้อยู่นะตัดหน่อไม้ก็หาว่าขี้เหนียวยายก็อยากรู้ว่าขี้เหนียวอะไรก็ไม่บอกกันมั่งนี่ไปถอนแรดิสผักเหลืองๆนี่เดี๋ยวจะได้เวลาถอนนะนี่ต้องการเนื้อที่โอ้ยดูนี่ลมดูจะโชว์หน่อยฝนตกดูจะโชว์หน่อยอยากโชว์อ่ะมันแตกนี่กลัวมันเน่านี่ไหนก็ได้ตำแล้วเนาะดูนู่นดูเป็นไงฝนตกนี่เป็นไงฝนตกนี่เห็นไหมอ่ะใหญ่ไหมฝนตกพรวดพราดพรึบเลยแหละไงเป็นไงกะลำดาวโอ้ยตรงร่องนี้ว่าจะเอาคะน้าใบหยิกมาปลูกยังไม่ได้มาปลูกเลยคะน้าใบหยิกหน่อไม้ฝรั่งเป็นยังไงวันนี้ไม่ได้ตัดเลยหน่อไม้ฝรั่งเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้แครอทหายไปไหนแครอทมีไหมไม่ใช่ไอ้นั่นมากินนะไม่ใช่มันมีอยู่นี่นึกว่าไม่มีเนี่ยฝนตกอย่างนี้กลัวตัวทากมันจะมากินเอาแครอทมันยังเล็กๆอยู่ทอนค่อยๆทอนมันเข้าไปอันนี้ทอนทิ้งท
อนทิ้งไปเลยตอนนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาเครดิตแล้วต่อไปก็จะเป็นแครอทแล้วเฮ้ยนั่นเห็นตัวทากเดี๋ยวจัดการตัวทากก่อนนี่ถอนเข้าไปนี่ถอนเข้าไปอันนี้ถอนโอ้ยเดี๋ยวค่อยถอนเดี๋ยวจะมาถอนวันหลังจะมาถอนเอาไปให้ไก่กินตัวไหนที่ว่าอุ้ยอันนี้เบลอเลยนี่วันไหนที่ยายจะมาถอนกลางวันจะมาเอาไปให้ไก่กินอันนี้ก็เบลอเลยนี่โอ้ยพวกนี้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ทำไงล่ะได้เยอะหรือยังในบ้านก็มีอยู่มั่งแล้วอู้ยนี่นี่มันต้องอย่างนี้เนี่ยจริงๆยายจะปลูกพันธุ์อย่างเงี้ยเนี่ยพันธุ์อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพันธุ์อย่างเงี้ยนี่จริงๆแล้วนี่เนาะมันจะได้ไหมไอ้นั่นเรดิสนี่จริงๆแล้วนี่ต้องพันธุ์อย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังอีกเนาะคือยายไม่รู้ว่ามันมีพันธุ์ตัวนี้มาด้วยเนี่ยพันธุ์ตัวนี้มันใหญ่เนี่ยใบก็ใหญ่หัวก็ใหญ่รากก็ยาวนี่มาจากเมืองไทยพันธุ์ตัวนี้นะมันก็เลยทำให้เห็นไหมแครอทใหญ่มันเวลาถอนมาทำให้แครอทเสียหายหมดเนาะดูดิดูเอานี่นี่ดูเอานี่นี่อันท้าไปทั้งหมดเลยนี่ทำให้แครอทเสียหายหมดเลยนี่แต่ก็ดูดิจังนี่มันหนาไปได้เยอะแล้วนี่มาอุ้ยไปตัดหน่อไม้ฝรั่งหน่อยไว้เดี๋ยวก็ยาวได้2อัน3อันก็จะตัดนะเดี๋ยวขอตัดก่อนไปเอามีดก่อนมันต้องตัดเนาะเพื่อนๆมันต้องตัดไม่ตัดไม่ได้แล้วพวกนี้มันก็ยาวนิดหน่อยก็ตัดเมื่อวานก็ตัดเห็นมั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะตัวนี้ก็ตัดนี่จะตัดวันนี้ก็อยากให้เขายาวไปอีกนิดเนาะก็เลยต้องรอนี่เมื่อวานยายบอกแล้วเนี่ยว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัดนี่ตัดเห็นไหมยายว่าจะมาทำตัดมาเก็บผักแล้วก็จะไปถ่ายทำอะไรให้ดูกับข้าวผลสุดท้ายมาก็ยาวอีกแล้วดูดินี่ไรดิสนี่เดี๋ยวยายจะเก็บเมล็ดมันไว้ตัวนี้ถอนทิ้งนี่เดี๋ยวค่อยถอนเดี๋ยวค่อยถอนไปตัดทิ้งนี่นี่ตรงนี้ขึ้นมาเพียบอีกแล้วนี่ฝนมันตกเห็นไหมเนี่ยจะถอนทิ้งก็เสียดายจะเอาเมล็ดเอาไว้ตัดเอ้ยนี่ตัวทากนี่เอาไว้พรุ่งนี้นี่ตัดเพียบนี่ยายก็อย่างนี้แหละมีไร่เขาสวนอันนี้ต้องนาฬิกาเท่าไรแล้วไม่รู้นี่อุ้ยหลายแล้ว
ไม่ใช่จะ2 ทุ่มแล้วบ่ดูสิว่าจะมาถ่ายคลิปแล้วว่าจะไปตำว่าจะไปทำกับข้าวให้ดูแม้แต่ผักมันก็ยาวแล้วคลิปต้นนี่เพื่อนเพื่อนดูนี่2 ต้นให้ดูนี่ต้นหน่อไม้เมืองไทยบ้านเราเมืองไทยเรานี่ดูดิเลยเลยต้นมีอีกไหมนี่อีก2-3 ต้นต้องไม่พอเดี๋ยววันอังคารนี้เอาไว้ขายวันอังคารวันอังคารไม่ขายเนี่ยฝนตกตกตัวทากเริ่มมาแล้วนะคะเพียบเลยนี่เดี๋ยวยายคอยจัดการก่อนวิธีจัดการยายก็เอามีดสับๆไม่โชว์ให้ดูหรอกเอ้ยนี่4-5 ตัวนี่ไม่โชว์หรอกเดี๋ยวก่อนคอยจ้างงานก่อนคอยสังหารก่อนนี่เห็นไหมนี่ตัวทากนี่ดูดิยายว่าไม่ตัดเมื่อกี้ยายว่าไม่ตัดนะว่ามันไม่เยอะดูดิก็ได้ทั้งเยอะอีกเดี๋ยวพวกนี้ก็มาตัดอีกนี่พวกนี้นี่เนี่ยพวกนี้เนี่ยปะปะไปทำต่อในบ้านป่ะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมปกติวันนี้ยายต้องเก็บไข่เนาะถ้าเป็นมันถ้ามันไข่3 ตัวทุกวัน2 วันยายเก็บทีแต่วันนี้ยังไม่เก็บเพราะว่ามันมีแค่4 ฟองปกติถ้ามันไข่3 ตัวมันก็ต้องได้6 ฟองเนาะยายก็เลยรอ3 วันเก็บทีนึงป่ะแล้วยายจะไปทำกับข้าวให้ดูนิดหน่อยไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนแล้วเนาะดูก่อนถ้ามันยาวมากก็เดี๋ยวค่อยไปทำยังไงยังไงไม่รู้ทำยังไงยังไงไม่รู้มาเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้พี่หมื่นกินก่อนเรากินทีหลังต้มหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็ซุปมะเขือเทศมาตอนกลางวันนะอุ้ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะทอดตับนะตับวัวตับวัวอันนี้ก็ผักสลัดเนี่ยของพี่หมื่นเนาะของยายเดี๋ยวยายจะตำน้ำพริกตอนกลางวันกินไข่ต้ม2 ฟองเนี่ยหิวเดี๋ยวจะตำน้ำพริกแซ่บๆกันนี่นะคะเสร็จแล้วของพี่เมินตับวัวซุปมะเขือเทศสลัดแค่นี้จบอันนั้นยายเอาแบ่งไว้กินเองชิ้นหนึ่งยายหั่นชิ้นบางๆจริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ยายหั่นบางๆเห็นไหมมันจะได้ทอดสุกเร็วจริงๆมันก็แค่2 ชิ้น3 ชิ้นเล็ก3 ชิ้นกับชิ้นนู้นเนาะมาทีนี้ก็มาทำกับข้าวเรายายจะตำน้ำพริกทีนี้จะทำการคั่วพริกทำการทอดปลานะคะยังไม่ร้อนจะสางใส่ลงไปแล้วตัดเป็น2 ท่อนกระทะมันไม่ยาวมาคั่วพริกเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตำกันปลาก็ยายไม่ถึงกับว่าให้มันกรอบหรอกเพราะว่าเอาแค่พอสุกพอมาตำน้ำพริกเนาะไม่ได้เอามากินแบบว่ากินแบบปลาทอดนะอันนี้เราทอดแค่ให้มันสุกก็ถ้าเป็นบ้านเราก็ส่วนมากเขาก็จะย่างเอานะมาตำเหมือนน้ำพริกปลาทูนั่นแหละมาย่างเอาแต่เนี่ยมันจะไปย่างที่ไหนล่ะยายก็เลยมาทอดเอาต้มเอาก็ได้แต่ต้มเอามันจะไม่ค่อยอร่อยเหมือนย่างเหมือนทอดเนาะได้แล้วอันนี้ก็มาตำพริกกันนี่นะคะตำพริกแหลกแล้วเราก็เอาปลาใส่ลงไปนี่แค่นี้แหละแล้วก็ตำแล้วก็ใส่มะนาวใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาร้าแค่นั้นแหละเพื่อนๆเติมน้ำปลาหน่อยก็เสร็จเป็นน้ำพริกปลาทูเนาะใส่ผงนัวใส่มะนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาร้าจบแซ่บตำมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งตำให้ดูบ่อยๆแล้วก็ตำให้มันแหลกก่อนค่อยปรุงนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆมาเดี๋ยวมากินกันเดี๋ยวขอจัดจานแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมากินกัน
นี่เสร็จแล้วมาไปกินกันเพื่อนๆอุ้ยเดี๋ยวยายจะเล่าอะไรให้ฟังหมดตอนจัดผักนะหมดแต่ไปคุยตอนนี้เวลา20:30แล้วเพื่อนเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังเนาะแค่นี้แหละคิดถึงเดี๋ยวตอนกินยายจะมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไปคุยกับ FC มาเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนกินนะคะบ๊ายบายคิดถึง